ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ด็อกเตอร์ถูกกลั่นแกล้งนะแต่ว่ายังมีความมั่นใจที่จะทำผ่าตัดในวันนั้นเลยวิไลวงแก้วค่ะอายุ41ค่ะมาจากประเทศเดนมาร์กค่ะก็ดูอยู่นานค่ะเห็นคนอื่นทำแล้วก็ออกมาดีก็เลยอยากแกะมาลองดูมั่งค่ะร้อยไหมมีนิดนึงค่ะรู้สึกยังไงหรอคะก็รู้แหละค่ะว่ามันไม่ก็ไม่ได้ผลก็คือเคยดูหลายครั้งว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรือว่ามันก็ไม่ได้ดีแต่ก็คือมันนานมาแล้วแล้วก็ไม่คิดจะไปทำอีกจากประสบการณ์ที่ทำมามันก็มีทั้งเจ็บมั่งไม่เจ็บมั่งแล้วก็มีเจ็บน้อยเจ็บมากก็แต่ก็ถึงอยากจะลองว่าที่นี่จริงไหมถึงอยากจะลองว่าที่นี่จริงไหมมาน้องเล็กสุดเพิ่งทำไป20วันนะคะคุณพี่วิไลและอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ที่แบบตื่นเต้นเร้าใจกับโครงการ Face Off มากว่าคือวันที่อยู่ในสถานการณ์ที่ด็อกเตอร์ถูกกลั่นแกล้งนะแต่ว่ายังมีความมั่นใจที่จะทำผ่าตัดในวันนั้นเลยแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปนะวันนั้นที่ตำรวจพยายามพูดให้คุณพี่ถอดใจแล้วคุณพี่ไม่ได้ทำผ่าตัดแล้วเนี่ยจะเสียใจมากไหมค่ะเสียดายนะค่ะเสียดายไหมค่ะเสียดายครับก็ตอนแรกก็นึกกลัวแต่ก็พอคิดมามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องที่คุณหมอทำหรือว่าอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแค่แบบธุรกิจหรือว่าแกล้งกันอะไรแกล้งกันเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ไม่แต่ถามว่ารู้สึกกลัวแต่ก็อยากลองอยากรู้ว่ามันจริงไหมอยากลองเข้ามาดูด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่แฮปปี้แค่ไหนมีความสุขค่ะนะตายกแล้วอ่ะล่องแก้มริ้วรอยมันดีขึ้นโดยเฉพาะผิวละเอียดขึ้นผู้หญิงทุกคนชอบต่อให้เราเดินเข้าคลินิกสกินจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เนียนขึ้นมาแบบนี้ที่เห็นทันทีทันใดโรงพยาบาลก็ระดับหนึ่งค่ะระดับดีแล้วก็คุณหมอพยาบาลทีมงานทุกคนดีค่ะตรวจร่างกายค่ะตรวจเลือดตรวจความดันตรวจสแกนหัวใจแล้วก็พบหมอค่ะแล้วก็กล้องผ่าตัดก็ทุกอย่างดีหมดนะคะเห็นที่มีความสุขกันอยู่ทั้ง3ท่านด็อกเตอร์ก็จะเก็บรอยยิ้มแววตานี้เป็นพลังใจที่จะอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดจริงไหมค่ะกราบขอบคุณอย่างยิ่งไม่ถอยไม่ท้อค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะคะที่ได้กรุณากับทุกคนโดยเอาตัวเองเป็นแบบอย่างจากที่เคยล้มลงจึงได้ลุกขึ้นมาไม่ค่ะก็มีความสุขดีมันคือสมบูรณ์ก็ไม่ซีเรียสไม่มีอะไรถึงแบบมันก็ดูดีกว่าจากที่เราเดินเข้ามาวันแรกอยู่แล้วค่ะเราจะสูงจะหยิบความรักความห่วงใยให้เธอเพื่อบอกให้เธอรู้เธอไม่ได้อยู่สู้ชีวิตก็มาที่นี่ก็แฮปปี้ตามที่แบบตั้งใจไว้ส่วนข่าวเนี่ยก็อย่าไปเชื่อเยอะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะกับที่สู้ต่อนี่คือใจฉันที่จะให้เธออยากจะเห็นเธอทุกคน